เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับอาถรรพ์โรงงานตุ๊กตาทุกครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่หลายคนมักจะนึกถึงเหตุการณ์นี้ที่ถือเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมไฟไหม้โรงงานที่เป็นบาดแผลในใจของคนนับพันชีวิตที่รอดตายอีกกว่า500ชีวิตที่บาดเจ็บหนีตายและอีกกว่า200ครอบครัวที่ต้องสูญเสียจุดเริ่มต้นของเพลิงนรกก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2536ซึ่งเวลานั้นแรงงานนับพันคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองที่อาคารโรงงานบริษัทเคเดอร์อินดัสเทรียลไทยแลนด์จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีอาคารโรงงาน4ชั้น2อาคารคืออาคาร1และอาคาร2นอกจากนี้ยังมีอีก2อาคารเป็นของบริษัทในเครือที่เรียงรายติดต่อกันโดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างนักธุรกิจไทยไต้หวันเพื่อผลิตตุ๊กตาส่งออกเมื่อเปลวเพลิงเริ่มติดไม่นานนักเสียงผู้คนเริ่มตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้พนักงานบางคนก็ลังเลว่าจะหนีดีไหมเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วแต่ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วด้วยวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นโรงงานตุ๊กตาจึงทำให้ยากต่อการจะควบคุมซ้ำร้ายทางออกเพียงทางเดียวกลับถูกล็อกโดยใครบางคนและทุกอย่างก็สายเกินไปการตายของผู้คนที่เป็นพนักงานภายในโรงงานส่วนใหญ่ในเวลานั้นเกิดจากการถูกขังในโรงงานและถูกไฟคลอกจนตายโดยสาเหตุอันน่าสังเวชใจก็เพราะตอนเกิดเหตุเจ้าของโรงงานไม่ยอมให้เปิดประตูเพราะกลัวว่าของจะสูญหายรวมทั้งยังสั่งยามไม่ให้รถดับเพลิงเข้ามาด้วยซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถเข้าระงับเพลิงได้ทันท่วงทีและทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากมายขนาดนั้นหลังจากเหตุการณ์อันน่าสลดผ่านไประยะแรกก็เริ่มมีเสียงชาวบ้านต่างร่ำลือถึงความน่าสะพรึงกลัวในเขตบริเวณรอบๆพื้นที่แม้ว่าตัวโรงงานจะปิดไปแล้วก็ตามทีเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นดวงวิญญาณมากมายเช่นคนขับรถสองแถวโดยสารประจำทางเมื่อขับรถผ่านเห็นมีคนโบกรถแต่งชุดโรงงานก็เลยแวะรับโดยลืมนึกไปว่าจุดนั้นเป็นที่โรงงานที่ปิดไปแล้วพอขับไปได้สักพักได้ยินเสียงกดกลิ่งพอมองกระจกหลังดูทุกคนก็หายไปหมดแล้วหรือมีอีกเหตุการณ์ที่คนขับแท็กซี่จากต่างถิ่นขับผ่านมายามดึกเกิดอยากจอดนอนตรงบริเวณใกล้ๆกับโรงงานพอดีนอนงีบได้สักพักรู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนมาขย่มรถเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนจำนวนมากอยู่ในสภาพตัวดำเสื้อผ้าขาดเหมือนถูกไฟไหม้เรียกได้ว่าเล่นเอาคนขับแท็กซี่หลอนจนแทบเสียสติกันเลยทีเดียวแม้กระทั่งชาวบ้านเองที่อยู่ระแวกนั้นก็ล้วนเคยเจอเรื่องน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆเช่นได้ยินเสียงเหมือนคนร้องขอความช่วยเหลือหรือบางทีเป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังแว่วออกมาจากภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้งเรียกว่าถ้าใครไม่มีธุระสำคัญจริงๆคงไม่ออกจากบ้านในยามวิกาลนั้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปนานปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นโรงงานกลับกลายเป็นมีนายทุนมาซื้อและสร้างเป็นหมู่บ้านแทนซึ่งจะว่าไปแล้วจากหลายๆเสียงที่บอกกล่าวก็ยังคงมีความอาถรรพ์อยู่ไม่น้อยคือบ้านขายไม่ค่อยออกบ้างก็ว่าพวกยามหรือลูกบ้านที่อาศัยอยู่ก็ยังเคยเห็นอะไรแปลกๆอีกหลายครั้งด้วยเรียกได้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่ก็ยังคงความน่ากลัว
สำหรับพื้นที่บริเวณนั้นหลายคนแม้จะจำเหตุการณ์ได้แต่ก็ยังรู้สึกโกรธทุกครั้งที่ได้รู้ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากอะไรสาเหตุของเพลิงไหม้ระบุว่าหลังที่เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนหาสาเหตุของเหตุไฟไหม้ในครั้งนั้นจนพบว่าเกิดจากความประมาทของพนักงานที่สูบบุหรี่ในโรงงานแล้วทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ได้ดับจึงส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้กับวัสดุต่างๆในโรงงานนั้นและเมื่อตรวจสอบในเชิงลึกยังพบว่าโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเหล็กสำเร็จรูปที่ไม่ทนไฟจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวอาคารถล่มลงมาอย่างง่ายดายเมื่อโดนความร้อนนอกจากนี้ตามรายงานข่าวยังระบุว่ายังมีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอีกหลายประการที่โรงงานนี้ไม่มีเช่นไม่มีบันไดหนีไฟความกว้างประตูทางออกฉุกเฉินมีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานและยังมีจำนวนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนของพนักงานและตำแหน่งของบันไดทั้งสองอยู่ฟากเดียวกันกับตัวอาคารทำให้คนงานถูกบล็อกด้วยไฟและควันลักษณะของบันไดที่เป็นห้องโถงมีประตูกระจกกั้นแยกออกจากห้องทำงานทำให้ห้องโถงบันไดซึ่งไม่มีระบบตัดอากาศกลายเป็นกล่องดูดควันและไฟรวมทั้งโรงงานไม่เคยซักซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานอีกด้วยที่น่าตกใจคือข้อมูลหลายแหล่งระบุตรงกันว่ามีคำให้การของคนงานที่รอดชีวิตกล่าวถึงสาเหตุที่มีคนงานเสียชีวิตมากเพราะขณะเกิดเพลิงไหม้ยามแต่ละชั้นได้ปิดประตูโรงงานเนื่องจากเจ้าของโรงงานเกรงว่าคนงานจะฉวยโอกาสหยิบสิ่งของออกไปจากโรงงานบริษัทเคเดอร์มีประวัติเพลิงไหม้มาแล้ว3ครั้งคือครั้งที่1วันที่16สิงหาคมพ.ศ.2532โดยได้เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงงานของบริษัทเคเดอร์บริเวณชั้น3อาคารได้รับความเสียหายมากเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมไฟฟ้าลัดวงจรครั้งที่2วันที่2พฤศจิกายนพ.ศ.2534เกิดเพลิงไหม้ที่โรงเก็บตุ๊กตาครั้งที่3วันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2536เกิดเพลิงไหม้อาคารหลังที่3ชั้น2และชั้น3ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายที่สุดทั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เคยออกหนังสือแนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสั่งให้ปรับปรุงแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติคือ 1. ให้จัดหาและบังคับใช้อุปกรณ์คุ้มครอง 2. ให้มีการตรวจสอบลิฟต์ขนของภายในโรงงานและห้ามพนักงานโดยสาร 3. ให้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ร้ายก็ยังเกิดขึ้นจนได้ทั้งนี้ในส่วนที่ระบุว่าคนงานกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วนั้นเป็นเพราะตามรายงานข้างต้นยังอธิบายว่าที่โรงงานนี้ไม่มีระบบเตือนภัยหรือระบบกระจายเสียงเตือนภัยให้กับคนงานทราบและห้องทำงานยังเป็นระบบปรับอากาศมีเสียงเย็บจากดังทำให้คนงานไม่ทราบเหตุการณ์จนกว่าจะเกิดเพลิงไหม้แล้วนั่นเองเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนั้นนอกจากจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและเป็นข่าวคึกโครมไปทั่วทั้งในและต่างประเทศแล้วยังเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการผลักดันเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานในสังคมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อีกโดยช่วงปีพ.ศ. 2540คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่เกิดเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมดังกล่าวและเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายและการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกสายอาชีพ
อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ